ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมาพูดคุยกันนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับยุ้งข้าวโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยตรงนี้นะครับในภาครัฐช่วยเหลือหรือไม่และมีอัตราการช่วยเหลืออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงการคลังนะครับเขาได้ออกหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาแล้วนะครับในกรณีของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเช่นค่าซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายนะครับเขาให้ช่วยได้เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เป็นสาธารณภัยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของยุ้งข้าวโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายได้นะครับในอัตราครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาทนะครับโดยในเบื้องต้นคุณผู้ชมจะต้องแจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ได้รับทราบให้สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของขอรับความช่วยเหลือต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ